สนับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผักบุ้งป่วนชวนกินเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะบุ้งพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวยอดนิยมเรียกได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ค่ะร้านนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำไมเราถึงเพิ่งมาร้านนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆวันที่เราผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่าคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เพิ่งจะได้คิววันนี้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชิมกันค่ะของเห็นอยู่เต็มโต๊ะด้านหน้าบุ้งขนาดนี้นะคะเลือกเลยนะคะได้ดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยอร่อยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่กับที่ร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านตรงกับแก้วใบใหญ่ใบนี้นะคะเป่าปังนั่นเองเอาเป็นว่าวันนี้มีเมนูเด็ดๆอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวบุ้งจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านแล้วก็แต่ละเมนูที่วางอยู่ข้างหน้าตรงนี้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะบุ้งมาอยู่กับคนสำคัญประจำร้านแล้วล่ะค่ะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณประจวนค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยเจ้าของร้านใจดีที่วันนี้นะคะนำเมนูมาวางบนโต๊ะเนี่ยเพียบเลยค่ะป้าจวนคะอยากให้ป้าจวนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป่าปังเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเกิดมากี่ปีแล้วเพราะหนูก็รู้จักมาค่อนข้างนานแล้วค่ะค่ะเป่าปังนี่เกิดเมื่อปี51นะคะค่ะวันที่8กันยา51ที่ตั้งแต่51เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลาของแท้จากอุตรดิตถ์เป็นสูตรของเราเองนะคะคุณป้าคิดเองหมดเลยคิดเองค่ะคิดเองเลยนะคะคิดเองกว่าจะได้มาขนาดนี้มันเป็นที่อะไรที่ยากมากต่อทานขั้นตอนแต่ทานจนว่ารสชาติมาตรฐานมันย่อยมากมันละเอียดอ่อนแล้วทำไมต้องชื่อเป่าปากคะคุณป้าเป่าปากก็คือมันเป็นอะไรที่อย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อแอบจัดโลโก้หน้าร้านเป็นรูปพริกสีแดงใช่ค่ะจัดจ้านรสจะจัดจ้านนะจัดจ้านเพราะว่าลองมาชิมแล้วเนี่ยจะรู้ว่าไม่ต้องเติมอะไรเลยก็อร่อยเลยนะคะครบรสเมื่อกี้คุณป้าจวนบอกว่ามันมีเผ็ดหลายแบบใช่เผ็ดยังไงบ้างคือเจ็บภูสอยดาวภูสอยดาวนี่คือเป็นเผ็ดมาตรฐานของที่ร้านคือเผ็ดมากหน่อยแหละค่ะก็แซ่บเลยแซ่บเพราะว่าภูสอยดาวไปยากนะคะมันก็เลยเผ็ดมากสุดเลยลองลงมาค่ะลองลงมาก็เจ็บเขื่อนสิริกิติ์เจ็บเขื่อนสิริกิติ์ก็คือเผ็ดกลางกลางกลางอ่ะแล้วเผ็ดน้อยหน่อยล่ะคะเผ็ดน้อยหน่อยก็คือหลงรับแลค่ะหลงรับแลค่ะคือเด็กเลยค่ะไม่เด็กเลยเด็กได้เลยนะคะก็มี3เผ็ดแบบนี้ค่ะแล้วก็3ระดับก๋วยเตี๋ยวเป่าปากเนี่ยค่ะตอนนี้มีหลายสาขามากๆเลยอย่างที่เห็นไปนะคุณป้าค่ะทั่วประเทศแล้วค่ะมีทั่วประเทศเลยค่ะตั้งแต่เหนือจนใต้เลยค่ะมีประมาณกี่สาขาแล้วอะคะเกือบ40สาขาแล้วเกือบ50สาขาแล้วเนาะจำไม่ได้ไม่หมดลูกมันเยอะเพราะว่าเยอะมากๆค่ะความอร่อยเนี่ยแพร่ไปทุกจังหวัดแล้ววันนี้ก็ไปเปิดที่ภูเก็ตอีกสาขาหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านโป่งราชบุรีสองสาขานี่แหละค่ะกระจายความอร่อยไปถึงภูเก็ตถึงพังงาถึงนครศรีธรรมราชค่ะกระจายความอร่อยแบ่งไปทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เอาละค่ะทุกภาคเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเราจะมาดูแต่ละเมนูค่ะว่าวันนี้ร้านเป่าปากมีเมนูเด็ดแซ่บโดนตรงไหนมาบอกเรากันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะได้เวลาพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูหน้าตาแต่ละเมนูค่ะของความแซ่บโดนของร้านเป่าปากชามกะลานั่นเองนะคะเมนูแรกเลยค่ะป้าจวนขาเมนูไหนดีเอ่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกจ้าใช่ค่ะเป็นซูเปอร์ยังไงบ้างคะของเราพิเศษยังไงบ้างคุณป้าจวนขาพิเศษก็จะมีข้าวไก่ตุ๋นแล้วก็หมูหมักกับลูกชิ้นหมูตุ๋นอันนี้ถ้าเกิดว่าจะสั่งเรียกว่าอะไรคะซูเปอร์ซูเปอร์ก็จะได้อะไรบ้าง
ได้ตั้งแต่หมูหมักตับลูกชิ้นหมูตุ๋นเอ็นหมูตุ๋นเล้าไก่ตุ๋นไส้อ่อนกระดูกอ่อนรวมเลยนี่คือพิเศษสั่งซุปเปอร์ได้ค่ะซุปเปอร์พิเศษนะคะแล้วก็จะถ้าอยากใส่ไข่ใส่ไข่สวรรค์ไข่สวรรค์คือไข่ต้มยางมาตูแบบนี้ค่ะทานกับก๋วยเตี๋ยวใส่ในก๋วยเตี๋ยวอร่อยเพิ่มรสชาตินะคะค่ะสั่งได้นะคะสั่งมาเป็นจานหรือว่าใส่ลงมาในนี้เลยก็ได้นะคะและเมนูอื่นๆล่ะคะป้าตวนคะเมนูอื่นๆก็จะมีก๋วยเตี๋ยวบกก๋วยเตี๋ยวบกอย่างนี้ใช่ก๋วยเตี๋ยวบกเป็นยังไงบ้างคะข้างในจะมีอะไรก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีใส่เครื่องอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เครื่องก็จะคล้ายกับซูเปอร์ก็คือรวมๆมามีลูกชิ้นมีหมูหมักมีตับมีนี่ซุปเปอร์ที่หลายคนชอบแน่นี่คือก๋วยเตี๋ยวบกมาพร้อมกับน้ำแบบนี้น้ำซุปด้วยเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปนะคะแล้วก็น้ำจิ้มจิ้มด้วยน้ำจิ้มนี่ก็จะเป็นลวกจิ้มเมนูแล้วลวกจิ้มน้ำจิ้มมียังไงบ้างคุณป้าคิดเองหรือเปล่าเพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นเลยคิดเองค่ะคิดเองหมดเลยค่ะใช่ค่ะเก่งจังเลยผู้หญิงคนนี้เที่ยวกว่าจะได้ใช้เวลามากหลายชั่วโมงหลายหลายคนนี่บอกว่ามาทานที่นี่แล้วพิเศษตั้งแต่น้ำจิ้มตั้งแต่รสชาติของน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อีกหลายหลายอย่างที่เรียกว่ามันหาทานที่อื่นไม่ได้ต้องที่นี่ที่เดียวฉะนั้นนะคะเป่าปากชามกลางนั่นเองค่ะเอาละค่ะยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะที่ป้าจวนนำมาฝากเราในวันนี้ค่ะป้าจวนหาเมนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะกับเมนูนี้สะดุดตามากเพราะว่าชิ้นเบอร์เริ่มเลยค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นหมูนะคะลูกชิ้นเอ็นหมูค่ะพิเศษยังไงพิเศษคือใช้เอ็นหมูทำค่ะจริงๆคือเป็นลูกชิ้นลูกโตขนาดนี้ค่ะเป็นลูกชิ้นลูกโตให้ปั้นลูกโตแล้วก็หั่นแบบนี้แล้วก็ปิ้งจนหอมชิ้นๆหอมนะคะก็คือถ้าใครไม่ทานเนื้อก็ทานได้ทานได้จะนุ่มแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ทำเองค่ะทำเองทุกอย่างเลยบ้าหาเหนื่อยไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราได้ทานของอร่อยผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้เป็นไส้อั่วคุณนายนะคะไส้อั่วคุณนายคุณนายจวนหรือเปล่าทำเองค่ะสูตรของเราเองทำเองแล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะอันนี้รสชาติเป็นยังไงแซ่บมากแซ่บคือเครื่องนี่ถึงมากขอชิมเครื่องสมุนไพรการเน้นสมุนไพรจมูกเลยค่ะนะว่าเครื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นไส้อั่วสุขภาพถ้าทานก๋วยเตี๋ยวแล้วอย่าลืมสั่งเครื่องเคียงแบบนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นแล้วก็ไส้อั่วหรือว่าจะเป็นนี่เลยลวกจิ้มแบบนี้อันนี้ลวกจิ้มแบบธรรมดาใช่ไหมคะเป็นรวมธรรมดาก็จะเป็นรวมธรรมดามีตับมีหมูหมักมีลูกชิ้นแบบนี้พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเครื่องดื่มมากมายแก้วโตขนาดนี้ก็มีอันนี้เป็นชาเขียวค่ะมีอะไรอีกหลายเมนูไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะตูมน้ำมะตูมแล้วก็ยังมีน้ำอะไรอีกแล้วก็มีกาแฟเอ็กวยเอ็กวยเชียบมีอันชันแล้วก็มีกาแฟมีชาเย็นชาชาเยอะมากมากนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้มาทานกันได้เลยทุกๆเมนูค่ะแล้วก็รวมถึงไอศกรีมก็มีมาทานน้ำตกแล้วต้องทานคู่กับแคบหมูด้วยนะคะก็มีให้เลือก2แบบใช่ไหมคะประจนขาแล้วก็รวมถึงขนมนี่อร่อยๆแบบนี้อันนี้เป็นข้าวแตนน้ำแตงโมมาทานกันได้ค่ะอิ่มทั้งท้องแล้วก็ยังได้ของว่างของหวานอีกมากมายที่ร้านนี้เลยค่ะเป่าปากชามกลาสี่แยกหนองขานี่เองมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากชามกลาให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกลาของเราจะเปิด9โมงครึ่งนะคะถึง6โมงเย็นเฉพาะวันศุกร์ถึง6โมงเย็นค่ะแต่นอกนั้นถึง3ทุ่ม3ทุ่มเลยมากันได้3ทุ่มทานได้นะคะค่ะจันทร์ถึงเดี๋ยวนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ถึง3ทุ่มค่ะนะมีวันศุกร์วันเย็นที่ถึง6โมงใช่นะคะก็มากันได้จะอิ่มอร่อยมื้อกลางวันหรือว่ามื้อบ่ายเย็นๆค่ำๆมาได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะนะคะแล้วสำหรับสาขาอื่นๆล่ะถ้าเกิดว่าไปเห็นที่อื่นนี่แบบว่าเฮ้ยเป่าปากใช่ที่เดียวกับเป่าปากชามกลาที่อุตรดิตถ์ไหมถ้าไปเห็นที่อื่นก็ต้องดูว่าเป็นโลโก้ของเราก่อนนะคะของเป่าปากชามกลาจะมีโลโก้
ป้ายโลโก้อยู่อันนั้นคือของเราเป่าปากชามกะลาของแท้จากอุตรดิตถ์ถึงจะใช่ของเรานะคะในนั้นจะบอกเลยใช่ไหมจากอุตรดิตถ์จะไปใช่ของประจวบดังนั้นถ้าเกิดว่าไปที่อื่นเป่าปากเฉยๆไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปทานที่ไหนไปเจอที่ต่างจังหวัดหรือว่ายังไงเนี่ยแล้วเจอโลโก้แบบนี้มีชื่อว่าจากอุตรดิตถ์นี่เข้าไปได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะคือเราจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะป้าจวนขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยละกันเผื่อหลายๆคนโทรมาสอบถามทางหรือว่าหลายๆคนอยากมาทานแล้วจะถามเมนูต่างๆสั่งจองต่างๆค่ะ085ค่ะ8258780522ป้าจวนบุญมีนะคะป้าจวนรอรับสายอยู่เลยละค่ะเอาละค่ะโทรมาได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณป้าจวนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะให้รายการเล็กๆของผักบุ้งนะคะได้มาป่วนกับร้านเป่าป่าชามกะลาด้วยว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยอดนิยมของคนอุตรดิตถ์เลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาก็ง่ายที่จอดรถก็สะดวกสบายแวะมาทุกวันไม่มีวันไหนเป็นวันหยุดเลยนะคะไม่อิ่มอร่อยแบบที่บุ้งได้อิ่มอร่อยไปให้คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดนะคะที่สนับสนุนการเดินทางของเราทุกๆเทปแบบนี้แล้วก็ขอบคุณอมยิ้มสตูดิโอค่ะที่ตัดต่อภาพสวยๆแล้วก็รวมถึงในส่วนของการถ่ายทำตลอดทั้งรายการด้วยนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ www.omyimstudio.com นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้แล้วก็ที่เพจค่ะบุ้งป่วนเชิญกินค่ะวันนี้บุ้งกินอร่อยมากๆแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับเมนูมากมายที่ร้านเป่าป่าค่ะยังไงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะไปป่วนที่ไหนกันอีกเรื่องอ้วนไม่กลัวกลัวไม่ได้กินของอร่อยนะคะวันนี้บุ้งและว่าโจต้องนำรายการจากลากันไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ